คดีข้ามยุคข้ามสมัยที่กำลังจะกลับมาเป็นประเด็นใหญ่หลังจากนี้นั่นก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับมหาอาณาจักรธรรมกายครับมหาอาณาจักรธรรมกายจะกลับมาแล้วหรือไม่อ้าวแล้วหมายจับเดิมที่เคยมีล่ะหมายจับศาลอาญาข้อหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินรับของโจรร่วมกับนายสุภชัยศรีสุภอักษรที่ตอนนี้ติดคุกยังอยู่ในเรือนจำหมายจับคดีอื่นๆศาลจังหวัดเลยกรณีลูกปลาศาลจังหวัดศรีคิ้วโคราชนะกรณีเวิลด์พีซวอลเล่เหล่านี้สถานะเป็นอย่างไรหมดอายุความแล้วหรือเปล่ากลับมาได้แล้วจริงหรือเปล่าปลอดโปร่งแล้วหรือแม้กระทั่งบรรดาทรัพย์สินในมหาอาณาจักรธรรมกายฮะมีทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างมากมายที่ถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินนะความสัมพันธ์จากผู้บริหารสหกรณ์คลองจันทร์อดีตไวยาวัจกรวัดธรรมกายกับอดีตเจ้าวาดวัดธรรมกายพระธรรมชโยมีการก่อสร้างต่างๆมากมายที่พบว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันไหลเข้าไปพันกับเครือข่ายธรรมกายรวมไปถึงสิทธิเอกอีกคนหนึ่งในอดีตก็คือคุณอนันต์อัศวโพคินที่จะมีบทบาทในการระดมทุนระดมเงินบริจาคก็จะกลับมามีบทบาทอีกหรือไม่ถ้าบอกว่าทุกอย่างปลอดโปร่งแล้วเรากลับมาทำกิจกรรมต่างๆนานาได้แล้วแล้วถ้าย้อนไปดูวิธีในการสื่อสารบุญของสิทธิเอกธรรมกายจะมีวิธีบอกว่าทำบุญกับธรรมกายมันเหมาะมันดีกว่าวัดต่างๆอย่างไรบ้างครับคือคุณแม่เคยทำบุญวัดเรานี่นะครับ 1S นะครับท่านภูมิใจมาก 1S นะครับท่านก็ดีนพวกสายทองพวกอะไรพูดกันเรื่อง M นะครับ M ไม่ใช่ M100 นะครับเรื่อง M นะครับท่านก็ถามว่าถึงเขาพูดอะไรกันอะ M ก็เลยบอกคุณแม่ว่า M นั่นแปลว่าล้านหนึ่งคุณแม่ทำบุญแสนหนึ่งกำลังปลื้มๆหยกนะคุณแม่ไม่พูดอะไรเลยนะหันหลังเดินขึ้นรถออกไปเลยแล้วไม่มาวัดเราอีกเลยเป็นปีแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อว่าคุณแม่ไม่อยากมาวัดแล้วเพราะวัดเราเนี่ยเป็นวัดที่เป็นวัตถุนิยมมีแต่คนรวยๆบริจาค กันเยอะๆคุณแม่ชอบไปวัดต่างจังหวัดที่หลวงปู่หลวงน้านะครับท่านไม่ค่อยมีปัจจัยที่จะซ่อมแซมโบสถ์นะครับซ่อมแซมวัดตัวเองนะครับแต่หลวงพ่อบอกว่าคุณแม่ก็เป็นวัตถุนิยมหลวงพ่อบอกคุณแม่นิยมของเล็กๆจนๆถ้าคุณแม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับเชื่อเรื่องทานศีลภาวนาเนี่ยท่านก็ต้องขอเรียนว่ามันก็ไปตามกฎแห่งกรรมหลวงปู่หลวงน้าที่อยู่วัดที่ไม่สามารถบูรณะซ่อมแซมได้บอกกฐินไปก็ไม่มีใครทำเนี่ยนะครับจนแม่ต้องไปทำให้เนี่ยเพราะหลวงปู่หลวงน้าเนี่ยชาติที่แล้วเนี่ยเอาแต่นั่งสมาธิท่านไม่ได้ทำทานเลยชาตินี้ท่านจึงไม่มีทรัพย์แล้วท่านไปนั่งสมาธิแล้วท่านไม่ได้บอกบุญใครเลยเมื่อไม่ได้ชวนคนทำบุญแล้วไม่ได้ทำเองเนี่ยชาตินี้จึงไม่มีทรัพย์แล้วไม่นำซ้ำชวนคนทำกฐินก็ไม่มีใครทำกฐินด้วยคุณแม่บอกว่าท่านบริจาคแสนเดียวเนี่ยแทบจะอุ้มจากรถไปที่วัดเลยแทบจะไม่ต้องเดินเลยนะครับวัดเราแสนหนึ่งต้องเดินตั้งไกลกว่าจะถึงวัดนะครับหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเชิญคุณแม่มาเป็นเจ้าภาพนะครับสร้างอาคารวิหารนะครับแม่บอกแม่มีเงินฝากเนี่ยกำลังจะดิวก้อนหนึ่งไปดีเลยเดี๋ยวแม่จะไปถวายให้ก็แล้วกันวันนั้นแม่มาถวายวัด50 M สาธุไม่งั้นเชื่อผมนะครับไอ้มารมันดักอยู่ตรงไอ้สมุดเงินฝากนั่นนะครับพอดูตัวเลขหายไปครึ่งใจหายวูบเลยเฮ้ยไหววะเนี่ยอยากจะให้หลวงพ่อท่านปลื้มไหมครับอยากหรือให้หลวงพ่อท่านเหี่ยวต่ออยากให้ปลื้มเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าพวกเราปิดบัญชีกันไหมครับผมก็เพิ่งทำไปเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าจะปิดบัญชีต้องต่อก็ทราบนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำบุญปีละเป็นร้อยแล้วนะครับทำบุญมากกว่านั้นเยอะเพราะว่ายอมเลิกหมดทุกอย่างนะครับลูกเลิกก็ไม่เอาหมดละบทบาทของท่านเหล่านี้จะคืนกลับมาแล้วจริงหรือไม่หากธรรมกายคืนชีพ